สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทายาทมังกรแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะจากชีวิตหนุ่มอันธพาลแต่ปัจจุบันกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านได้อย่างไรคราวนี้เพชรก็ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ตัวจริงแล้วนะคะทายาทมังกรเราจะอยากทราบในเรื่องของคือแน่นอนทายาทมังกรต้องมีเชื้อสายจีนแล้วเป็นคนจังหวัดกระบี่ด้วยเป็นคนจีนเราก็อยากจะรู้ว่าครอบครัวจีนที่มาอยู่ไทยมีการเลี้ยงลูกยังไงแล้วตอนเด็กแบบใช้ชีวิตยังไงแล้วที่บอกว่าครอบครัวยากจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็เล่าให้ฟังแล้วกันนี่ก็ญาติๆเล่าให้ฟังนะเราก็มาจากมณฑลฟูเจี้ยนนะครับผมก็มาขึ้นเรือที่จังหวัดกระบี่อยู่ตำบลท่าเรือนะก็เรียกตามที่ขึ้นเรือเลยก็เรียกท่าเรือท่าเรือเนี่ยก็เป็นตระกูลก็เรียกว่า57สาย58สายนะ58สายรวมทั้งสายผมด้วย58สายผมเนี่ยอยู่ในสายที่จะไม่ผิดสาย13หรือสาย7เนี่ยนะก็จะแยกเป็นสายๆในใช้นั้นนามสกุลเดียวกันหมดคือสายที่มาสายที่เชื้อสายมาจากเนี่ยจากเมืองเดียวกันก็เรียกเมืองเจียวกกเลยเป็นนามสกุลผมชื่อเจียวกกนามสกุลผมเนี่ยไปประจวบเหมาะกับเป็นนามสกุลของทหารเอกของโจโฉคนหนึ่งชื่อเขาถูนะถ้าใครอ่านสามก๊กก็จะรู้อยู่ของพญาพหลถ้าจำไม่ผิดอยู่หน้า117นะจำได้นะครับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบศึกษาประเทศจีนด้วยก็เลยจะจำได้เขาก็จะเขียนว่าเกาตูเป็นทหารเอกสูงเขาเรียกว่า7ศอกกี่นิ้วก็ว่ากันไปนะซึ่งเป็นทหารเอกซึ่งเกาตูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อโจโฉมากนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ในบรรดาทหารเอกน้อยคนนักที่ตายหรือเสียชีวิตโดยอายุมากโดยมากเสียชีวิตด้วยสนามรบค่ะแล้วก็เกาทูเนี่ยรู้สึกว่าอยู่3ราชวงศ์นะฮะ3ชั่วคนก็คือตั้งแต่โจโฉแล้วก็โจผีแล้วก็โจยอยถ้าจำไม่ผิด3สมัย3รุ่นนะครับผมนี่คือประวัติคร่าวๆของนามสกุลผมและก็ตระกูลนะฮะคนจีนสมัยก่อนก็สื่อผลหมอนใบนะตามที่เขาพูดกันเลยใช่มั้ยคะตามที่เขาพูดหมอนอาจจะไม่มีด้วยซ้ำมีแต่เสือนะพี่ก็มีข้าวสารติดหม้อมาบ้างค่ะชาวจีนเนี่ยอยากพ้นทะเลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มผมนี่รุ่นทวดรุ่นทวดเนี่ยเป็นชาวจีนนะฮะพูดภาษาจีนเลยนะก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือจะอยู่ในป่าทำสวนชอบทำเลี้ยงหมูทำการเกษตรอีกส่วนหนึ่งก็คือการค้าค่ะนะเวียคนจีนเวียเราพบเห็นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันค้าขายก็เหมือนกันจะมีสองส่วนก็จะค้าขายพ่อแม่ผมเนี่ยก็จะเป็นลูกคนที่จะทำสวนมากกว่าคือถนัดทางด้านปลูกผักทำอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ทำการค้าดังนั้นแล้วเราก็อยู่ไกลผู้คนไกลสังคมหน่อยถ้าให้นึกภาพคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยแน่นอนค่ะเราต้องนึกภาพการค้าขายแต่น้อยมากเลยค่ะที่คนจีนจะมาทำเกษตรกรรมเป็นแขกคนแรกของรายการเรานะคะที่เป็นคนจีนที่มาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค้าขายครับเป็นแบบไม่ค้าขายเป็นฝั่งของเกษตรกรเลยโดยตรงเลยนะก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะผมก็ไปอยู่ทางฝั่งเกษตรนะฝั่งเกษตรเนี่ยก็เป็นจำเป็นมากนะฮะที่ต้องปลูกผักทำไร่ทำนาทำสวนปลูกข้าวนะครับผมนะผมมองว่าอันเนี้ยหนักกว่าชาวบ้านธรรมดาอีกค่ะเพราะต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนยังไม่มีที่ดินเราก็ไปจับจองเอาที่ดินค่ะนะและก็ต้องมาพลิกฟื้นที่ดินค่ะให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมคือเหมือนมันเป็นป่าเป็นที่รกๆแล้วเราก็ต้องไปเคลียร์พื้นที่และต้นไม้สมัยก่อนไม่ใช่ต้นเนี้ยค่ะเราไม่ได้โค่นได้ต้นเนี้ยไม่ได้มีเครื่องตัดเหมือนไม่มีมีแต่ขวานอย่างเดียวเลยค่ะผมยังจำได้เลยสมัยก่อนในบ้านผมบ้านเก่าอยู่นะตอนนี้ก็ยังอยู่ร้อยกว่าปีแล้วนะสมัยก่อนมีเสือด้วยเดินข้างๆบ้านเนี่ยเต็มไปหมดนะครับผมนะมีเสือเก้งกวางอะไรทุกอย่างนะบ้านเนี่ยถ้าใครไม่แน่จริงเข้าไม่ได้เพราะว่าหนึ่งอ่ะคือบรรยากาศมันวังเวงวิเวกเหวงหรือเกิดอันที่สองก็คือสิงสาราสัตว์ค่ะสุดยอดมากแถวนั้นและอันที่สามคือเราเลี้ยงสุนัขไว้ดุมากเพราะเราจะต้องป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาด้วยนะบ้านทวดผมเนี่ยก็จะอยู่ในป่านะจนทำค้าขายตอนนั้นถือว่าขยันขันแข็งมากในตระกูลนะตระกูลก็มี 3-4-5 ตระกูลนะอยู่นั้นจนได้สร้างเรือสำเภาไปค้าที่ปีนังนะแต่ปีนังเนี่ยนั้นรุ่นราชวงศ์ชิงนะก็เรียกแมนจูในช่วงนั้นน่ะก็จะมีการค้าฝิ่นมากนะ
การไปส่งเรือสำเภาคือเขามาไม่มีตังค์ทำจนมีเรือสำเภาจนมีตังค์ขึ้นมาค่ะนะซึ่งเรือสำเภาไม่ใช่ลำเล็กๆเลยใช่แล้วมี4ลำด้วยนะครับผมนะแล้วก็เขาค้าขายกับปีนังค่ะนะอันนี้ก็คือรุ่นลูกก็คือคุณรุ่นย่าผมตอนนั้นเป็นค้าขายเกี่ยวกับอะไรคะนำหมูไปส่งที่ปีนังนำสัตว์นำสัตว์เลี้ยงะนะไปส่งที่ปีนังผักดองอะไรแบบนี้นะก็ไปส่งที่ปีนังแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการค้าของชุมชนนั้นทั้งหมดที่ส่งถ่ายกันในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฟินกำลังดังพี่ชายของเขาเรียกว่าคนที่ดูแลเรือสำเภาพี่ชายของย่าผมก็ไปส่งเสร็จก็ติดฟินขายเรือสำเภาหมดก็ขายหมูก็อยู่นู่นเลยครอบครัวตั้งแต่นั้นก็ตกต่ำก็ลำบากเพราะว่าฟินใช่เพราะว่าฟินนะเล่าเรื่องนี้แล้วมันยาวนะแต่เล่าตั้งแต่ต้นตระกูลเองนะก็ไปกันไกลก็พูดง่ายๆว่ามีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปหลายปีแล้วนะตั้งแต่ย่าผมเป็นสาวๆนะครับก็เราก็เคยร่ำรวยอยู่รุ่นนึงนะแล้วก็มาลำบากเพราะการค้าฝิ่นนะแล้วก็มารุ่นผมก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ว่าที่ดินเนี่ยโดนญาติพี่น้องแบ่งกันหมดแล้วนะครับผมนะก็เหลือที่ดินให้พ่อแม่ผมเนี่ยไม่กี่ไร่นะครับผมนะพ่อผมเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องนะแม่ผมเป็นลูกคนหัวปีแต่แม่ผมเป็นคนลำบากเพราะว่าแกไม่ได้เรียนหนังสือต้องเลี้ยงน้องๆนะดังนั้นก็จะอ่านหนังสือไม่ออกพ่อผมก็จบป.4นะพ่อแม่มาแต่งงานกันมีลูกก็หลายคนนะดังนั้นก็มีความลำบากสูงคุณประสิทธิ์เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ผมมีพี่น้อง6คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย3นะครับผมนะผมก็ยังเหลือพี่น้องเสียชีวิต2นะพิการ1ก็เหลือผม3คนก็ตอนนี้มีผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนแต่ถ้ากับผมเป็นลูกชายคนเดียวย้อนทีนี้ถึงวัยเด็กแล้วกันนะครับผมก็เติบโตมาด้วยผมเนี่ยผมคิดว่าผมทำการค้าขายคือเราต้องเอาผักไปขายในตลาดนัดหรือเอาของไปขายแม่ผมก็มีอยู่2อาชีพก็คือเกษตรกรครอบครัวผมกับอาชีพค้าขายก็เอาผักต้องไปขายในตลาดผมเนี่ยบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยผมมีจิตวิญญาณค้าขายเกือบทั้งหมดเนี่ยได้มาจากแม่นะแต่ความซื่อสัตย์จริตความกตัญญูได้มาจากพ่อนะครับผมนะแม่ผมเนี่ยตั้งแต่ท้องผมเนี่ยแม่ก็เริ่มค้าขายผมก็ตั้งแต่ท้องผมก็ไปตลาดนัดได้มาตั้งแต่ในท้องแล้วค่ะใช่ผมว่าผมมีความรู้ตั้งแต่ในท้องจริงๆนะคะมันมีผลจริงๆใช่มันมีผลเพราะแม่พูดได้ยินทุกวันได้ยินทุกวันเหมือนกับเราท้องแล้วก็เปิดเพลงให้ลูกฟังใช่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะผมว่าแม่อยู่ในตลาดเสียงคนในตลาดก็มีผลใช่ผมว่าต้องมีผลนะผมก็เลยเป็นคนที่เจรจาได้พูดเป็นความมีเหตุมีผลและพูดให้คนเข้าใจไม่มากก็น้อยได้นะพอแม่ผมคลอดผมมาไปตลาดนั้นแกก็ต้องอุ้มผมไปจนผมเดินได้นะจนผมจำความได้พอ3ป.4ป.5จนผมเริ่มเอากระสอบป่านอะไรไปได้เองก็ผมก็ต้องเก็บผักไปขายเองทีนี้แม่ไปละส่งเราไปแทนส่งเราไปแทนตอนนั้นกี่ขวบคะที่ต้องไปขายตอนนั้นครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยตอนอยู่ป.5ป.5ถ้าเทียบก็ประมาณสัก11เด็กป.5ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้นะแต่สมัยก่อนมันก็จริงๆการไปตลาดนัดเนี่ยเป็นความหนักน้อยกว่าอยู่ที่บ้านนะเพราะอยู่ในบ้านเนี่ยผมเล่าตอนไปโรงเรียนให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยคือผมเนี่ยไม่มีเคยมีรองเท้าใส่ตอนไปโรงเรียนเลยเดินจากบ้านประมาณสัก3กิโลกว่าถึง4กิโลนะไปกับรองเท้าผมคู่แรกผมยังจําได้เลยพ่อผมซื้อให้ตอนป.3หรือป.4เนี่ยเพราะว่าพ่อว่าถ้าซื้อก่อนมันก็จะใส่ไม่ได้ถึงป.6แสดงว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.2ไม่มีรองเท้าใส่ในโรงเรียนก็คือจริงๆพ่อซื้อป.2ป.3 ป.4 เพราะว่ามันจะใส่ได้จนป.6นะมันก็ซื้อคู่ใหญ่ๆหน่อยจะเปลี่ยนเร็วมันจะซื้อตอนแรกซื้อคู่ใหญ่ๆเราก็ผูกเชือกผูกอะไรเข้าไปนะมันจะได้ใส่ได้แน่นแน่นหน่อยใส่รองเท้าหลายๆชั้นหน่อยนะพอขึ้นป.6มันก็จะแน่นเราก็ผ่าตูดมันผ่าส้นมันทีนี้ก็ต้องทำให้มันหลวมมันจะทำหลวมนะก็นี่เป็นวิวัฒนาการที่ผมว่า
น่าจะเอามาใช้กับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะผมก็เดินไปโรงเรียนทุกวันแต่ว่าก่อนเดินเนี่ยผมต้องตื่นแต่4-5เพื่อจะหุงข้าวแต่ไม่ก่อนไม่มีหม้อหุงข้าวตู้เย็นก็ไม่มีค่ะนะพื้นบ้านยังเป็นพื้นดินอยู่เลยต้องก่อฟืนไหมคะใช่แล้วเราก็ยังเป็นเด็กนะประกอบฟืนพอหุงข้าวเสร็จเราก็หลับค่ะพอหลับข้าวก็เปียกเปียกก่อนถือว่าข้าวไม่เปียกก่อนค่ะพอเปียกเสร็จเราก็หุงใหม่ไอ้ข้าวนั้นก็ต้องออกไปให้หมูนะพอหุงใหม่เราก็กลัวเปียกเล็กเราก็รินน้ำก่อนกลายเป็นไหม้ต่อกลายเป็นดิบนะคือมันหุงไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่โดนแม่ถามก็รีบอ๋อรีบทำให้แม่รู้รีบทำนะเสร็จก็หมูคงดีใจหมูคงดีใจแล้วสมัยก่อนอาหารหมูก็ไม่มีนะเราก็ต้องไปสับหยวกแล้วก็รำใส่เอาข้าวที่เหลือมาใส่อะไรต่างๆนะพอหุงข้าวเสร็จก็ทำกับข้าวทำกับข้าวก็ทำง่ายๆนะก็ทำผัดทำแกงอะไรง่ายๆเสร็จก็ทำเสร็จล้างจานก็เอาน้ำใส่โอ่งนะเอาน้ำตักไว้เผื่อใช้ในครัวนะเสร็จก็ต้องไปเลี้ยงหมูตอนนั้นคือทุกคนในบ้านหลับเหรอคะหรือว่าไม่เขาก็ไปกรีดยางไปทำอย่างอื่นคือทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันนะลูกๆต้องแบ่งหน้าที่กันนะผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ทั้งหมดเป็นกิจการของผมเองเป็นงานบ้านเลยเป็นกิจการของผมเองก่อนไปโรงเรียนนะบางทีก็ไม่ได้อาบน้ำก็ไปโรงเรียนก็พี่สาวหรือแม่ก็จะทำขนมข้าวต้มมัดกล้วยฉาบเอาไปขายก็จะถือถาดหนึ่งถาดก็ต้องไปขายที่โรงเรียนด้วยก็ถือไปข้างล่างบ้านก็เจอบ้านใครก็ถาขายไปเรื่อยสุดท้ายขายใครไม่ได้ก็ขายครูที่โรงเรียนแต่ต้องหมดทุกครั้งไหมต้องหมดนะต้องหมดเหมือนสมัยนี้ที่เด็กโดนมาครับไปขายของ คือไม่หมดมันก็หนักอ่ะนะแล้วก็ไม่หมดก็ไม่ตังค์ใช้แล้วตังค์เพราะว่าอันนั้นคือเงินที่เราต้องไปโรงเรียนไม่ใช่ครับมาจากที่ขายขนมไม่ใช่ครับใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ต้องกลับมาเพราะว่ามันต้องซื้อน้ำตาลซื้อกล้วยอะไรกลับมาอีกค่ะแล้วเงินไปโรงเรียนได้ต่างหากไหมไม่มีครับอ้าวผมเนี่ยได้ไปโรงเรียนเฉพาะวันพุธ1.50 บาทแล้วที่เหลือทานอะไรคะไม่ก็มีข้าวกล่องอ๋อสมัยก่อนเขามีข้าวกล่องแล้วโรงเรียนก็มีอาหารเลี้ยงมีอาจารย์25ตังค์เองผมอายุ42นะแต่พูดเหมือนคนอายุ60ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะคือที่ฟังมาชีวิตทุกอย่างยังไม่ได้เข้าเรื่องของการเป็นอันธพาลเลยเพราะดูแล้วเป็นผู้ชายที่ต้องตื่นเช้าทำงานบ้านขายของเรียนหนังสืออดทนอีกเดี๋ยวเราจะพักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้าอยากรู้ว่ามีอะไรเป็นจุดเปลี่ยน มีคนมาแบบขโมยกล้วยฉาบเหรอทำให้กลายเป็นอันธพาลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ